สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะคะสองสาวนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกานาทีถึง12นาฬกานะคะก่อนทานข้าวเที่ยงนะคะก็มารับสาระ น่ารู้รดีๆนะคะกับพวกเราทั้งสองคนนะคะในรายการชุมชนวิชาการช่วงห้อง,องสมุดวาไราตี้ค่ะ,คะจัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐกวีสุนทรทางมอ,อ,อ .FM88 และว,วันนี้พบกับดิฉันค่ะออแอสถิตาพรค่ะและดิฉันอุ๋ยขวัญเนตรค่ะค่ะวันนี้ก็เรามีเรื่องราวที่จะมา เล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการวิ่งนั่นเองค่ะค่ะง,งานวิ่งนะคะกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายแล้วก็ส,สุขภาพใจนะคะจะสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่า,าในช่วงเดือนมกราต่อไปนะคะจะมีการจัดงานวิ่งค่ะภายในมอ,อเยอะมากเลยค่ะแล้วน้องอุ๋ยได้วิ่งบ้างไหมคะก็เพิ่งเข้าไปร่วมกิจกรรมเมื่องานที่ผ่านมาก็คือของคณะทันตแพทย์าศาสตร์ค่ะ,คะก็คืองานวิ่งกันฟันดีนะคะ ซึ่งในมอ,อนะคะทุกๆปีนะคะก็จะมีการจัดงานวิ่งค่ะตลอดทั้งปีเลยแต่ช่วงหน้าฝนนี้อาจจะน้อยนิดหน่อยค่ะค่ะก็ขณะนี้ก็กำลังมีการเปิดรับสมัครนะคะของคณะนิตนิศาสตร์คณะวิศวกรรมก็กำลังใก,ใกล้จะเริ่มกิรจรกรรมแล,แล้วนะคะ,คะก็ระหว่างน,นี้นะคะเดี๋ยวเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปวิ่งดีไหมตัดสินใจไม่ถูกนะคะ,คะเราก็ไม่ได้เรียกว่าชี้นำนะคะแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าการวิ่งเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรค,ะค่ะ ค่ะน้ององยคะคะะ่ทุกคนคะรู้หรือไม่คะว่าร่างกายของเรานะคะถูกสร้างมาเพื่อการวิ่งคะ่ะโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะระบุว่าสรีระของเราภายในร่างกายของเราคะ่ะพี่แอร์ก็สามารถพัฒนาไปเป็นนักวิ่งที่มีความอดทนสูงได้นะคะดูจากช่วงสรีระของเราคะ่ะเช่นพวกสะโพกรูปเท้าความยาวของขานะคะ จนถึงกระทั่งนะคะเออเป็นพวกกระดูกสันหลังะคะ่ะที่สามารถทนต่อแรงกระแทกได้นะคะ,คะร่างกายของเรานะคะมีความสามารถในการขับเหงื่อออกไปคะ่ะในระหว่างวิ่งนะคะก็จะทําให้เอ,อ่อสิ่งต่างๆพวกนี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเนะะี่ยค่ะสามารถวิ่งเป็นกิโลกิโลได้คะ่ะค่ะก็ถือว่าส,<ำ>สารีระเนี่ยร่างกายเขา ให้เราสามารถออกกำลังกายได้นะคะ,คะซึ่งการวิ่งเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านค่ะเขาบอกว่าเขามองว่าการวิ่งเนี่ยเป็นเหมือนยาวิเศษนะคะที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถพอผ่านพลังงานได้ง่ายค่ะเขาบอกว่าได้ง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เราอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้จักเคล็ดลับในการวิ่งแล้วก็ เลือกวิ่งที่เหมาะสมกับร่บางกายเรา,เราเองไม่หักโหมที่จะวิ่งเกินคือครั้งแรกไม่ใช่จะวิ่ง10โล20โลเลยะนะคะอันนั้นก็เป็นอันตรายนะคะแทนที่จะส่งผลดีนะคะน้องอุ๋ยค่ะหากคุณไม่เคยวิ่งออกกํลาลังกายมาก่อนนะคะในช่วงแรกๆค่ะจะมีอาการปวดเข่าบ้างนะคะ ถ้าร่างกายเริ่มคุ้นชินกับการออกกําลังกายประเภทนี้แล้วนะคะขณะวิ่งคะ่ะเราจะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็มีความสุขสดชื่นผ่อนคลายคะ่ะเพียวแอเคยไปวิ่งที่อ่างน้ำมออแล้วบ้างไหมคะเคยคะ่ะน้องอุ๋ยค่ะแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะรอบเดียวเท่านั้น <S 1> 1 <S รอบของอ่างน้ำมออนะคะจะมีความยาวเท่ากับหนึ่งจุดสามกิโลเมตรค่ะก็ต้องวิ่งประมาณสี่รอบนะคะจะได้สี่โลนะคะ <laughs> ใช่คะ่ะประมาณห้ากิโลเมตรนะคะ อุ่ยนะคะลองไปวิ่งที่อ่างน้ำมันมีความรู้สึกว่าเออจะสดชื่นมากกว่าการวิ่งลู่ที่อยู่ในอาคารธรรมดาค่ะซึ่งสำนักของเรานะคะก็ได้จัดห้องไว้ให้ออกกำลังกายนะคะ<ช>สำหรับบุคลากรน,นะคะก็เป็นการส่งเสริมนะคะให้บุคลากรเน,นี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะค่ะแต่ถ้าอยากได้ความสดชื่นนะคะแนะนำไปที่อ่างน้ำมอรหรือว่าสนามล่างนะคะที่ตรงสนามฟุตบอลที่ติดกับคณะน,นิติศาสตร์ก็ได้ค่ะ ก็จะเห็นนักศึกษาแล้วก็บุคลากรน,นะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ไปวิ่งเพื่อออกกำลังกายนะคะค่ะถ้า,างั้นวันนี้นะคะเราจะมาขอบอกต่อประโยชน์ของการวิ่งที่ดีต่อกายและใจนะคะรวมถึงเคล็ดลับน้อยๆสําหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากมาเป็นนักวิ่งเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจก่อนวิ่งลงสนามจริงค่ะ,คะการวิ่งนะคะดีต่อสุขภาพอย่างไรคะ่ะข้อที่1ค่ะเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อเข่านะคะ ซึ่งนักวิจัยนะคะคนพบว่าการวิ่งนะคะสามารถทำให้เราควบคุมค่า BMI ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อขาและก็กระดูกนะคะแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีอาการปวดเข่าค่ะก็มักเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีการเทรนที่หนักเกินไปการใช้แรงหนักเกินไปนะคะหรือว่าเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเราควรใส่ใจกับข้อเข่ามากขึ้นค่ะและการวิ่งนะคะก็ไม่ใช่สาเหตุของโรคเข่าเสื่อมนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะ จากการศึกษานะคะผมว่ายิ่งเราวิ่งมากเท่าไหร่นะคะ,ะก็จะมีอาการปวดเข่าหรือเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะน้อยลงด้วยคะ่ะเพียวแออืมอันนี้น่าจะช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องวิ่งให้ถูกวิธีด้วย<ช>นะคะ,คะต้องวิ่งให้ถูกลักษณะในการวิ่งท่าทางนะคะต้องวิ่งเท้าอย่างไรไม่ใช่ว่า โหมกระน่ำวิ่งไปนะคะ<ช>จนไม่ได้ดูข้อเข่าของคนเรานะคะก็ต้องดูตามช่วงอายุวัยด้วยดีอย่างไรข้อที่2นะคะก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่ากิจกรรมแอรบิกต่างๆนะคะผลต่อ ส่งผลดีต่อหัวใจของเรานะคะโดยการวิ่งออกกําลังกายก็เช่นกันค่ะการวิ่งนะคะสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพหัวใจและก็หลอดเลือดได้ค่ะจากการสํารวจนะคะพบว่ายิ่งเราวิ่งออกกําลังกายมากเท่าไหร่นะคะสุขภาพหัวใจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากเท่านั้นค่ะเพียงแค่เราวิ่งได้5นาทีต่อวันนะคะก็สามารถเพิ่มอายุหัวใจของเราได้เป็นหลายปีเลยค่ะข้อที่3ามนะคะ การวิ่งนั้นช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งค่ะพี่แอ้ันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะ,คะแต่ว่าจะเข้าใจผิดว่าการวิ่งนี้ไม่ได้รักษาโรคมะเร็งนะคะแต่ว่ามีหลักฐานมากมายนะคะที่ระบุว่าการวิ่งช่วยลดปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ค่ะผลการศึกษาทางระบาดวิทยานะคะจำนวน170ครั้งใน the n a t u r e a l of Re กชิทยาศาสตรระบุว่าการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ค่ะซึ่งถือว่าดีนะคะ,คะดีต่อสุขภาพหลายข้อแล้วนะคะมีอะไรอีกไหมคะน้องอุย๋ยมีค่ะข้อนี้สำคัญเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบนะคะก็คือการวิ่งนะคะจะช่วยการลดน้ําหนักได้ดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะคะ,คะที่พี่แว่ได้ทํานะคะ กกะค,ะค่ะะจาากกรวิงนเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการออกกําลังกายจะช่วยการเผาผลาญแคลอรี่นะคะตลอดเวลาที่เราขยับร่างกายนะคะถึงแม้ว่าเราจะหยุดออกกําลังกายแล้วแต่กระบวนการเบิร์นแคลอรี่ของร่างกายนั้นก็ยังดําเนินอยู่ค่ะเราเรียกช่วงเหล่านั้นว่า after burn นะคะจากการศึกษาค่ะพบ,พบว่าการวิ่งออกกําลังกายเป็นประจํานะคะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาของ after burn ได้ค่ะได้มากขึ้นค่ะ แค่เดินให้เร็วกว่าปกติหรือวิ่งในสปีดที่ปกติก็ได้ผลจาก afterburn เช่นกันค่ะแล้วแต่ถือว่าการวิ่งเนี่ยมีข้อดีต่อสุขภาพขเลยนะคะแล้วแต่ท่านผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาด้านไหนก็เอาการวิ่งเนี่ยนะคะไปะช่วยในด้านนั้นได้นะคะ,คะสำหรับต่อมาค่ะดีต่อสุขภาพแล้วไม่พอนะคะทุ๋ยนค่ะยังดีต่อใจอีกด้วยค่ะยังไงคะพี่ว่าดีต่อใจคือ,อยังไงคะดีต่อใจเนี่ย ไม่ได้หมายถึงว่าไปวิ่งแล้วก็ไปสบตาแล้วก็ไปเจอแรกพบอะไรแบบนี้ออไม่ใช่นะคะออดีต่อใจเนี่ยข้อแรกเลยค่ะก็คือจะช่วยให้สุขภาพจิตของเรานะคะไม่เสื่อมถอยไปตามวัยค่ะออน้นองอุ๋ยคะก็คือถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวว่าความสามารถในการทํางานเนี่ยจะเสื่อมถอยลงไปตามออวัยนะคะก็ลองหันมาวิ่งออกกำลังกายดูได้ค่ะเ,ออเพราะว่าจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Psychonomic บูเลติน n อนรีวิวนะคะเมื่อปี2012ค่ะได้ได้คอสรุปว่าการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ลดอายุจิตใจค่ะน้องอุ๋ยคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ความจำได้ค่ะถือว่าดีนะคะดีสำหรับใครที่อาจจะมีภาวะที่จะจดจำน้อยลงก็ลองไปวิ่งออกกำลังกายจะช่วยทำให้เสริมประสิทธิภาพขึ้นค่ะ และข้อที่2นะคะน้องอุ๋ยหลังจากทํางานเราอาจจะมีความเครียดนะคะเราก็สามารถไปออกกาลังกายเนี่ยโดยการวิ่งเนี่ยค่ะมันจะสามารถช่วยลดความเครียดได้นะคะเขาบอกว่ามีการศึกษานะคะพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายนะคะในการรับมือกับความเครียดได้ค่ะซึ่ง เขาไม่ได้บอกโดยที่ไม่มีข้อมูลนะคะ<ฆ>เขาบอกว่าผลการวิจัยค่ะที่ตีพิมพ์ใน Clinical Psychology Review นะคะยืนยันอีกเสียงว่าการวิ่งแล้วก็การเทรนนิ่งต่างๆนะคะเป็นการออกกำลังกายและเป็นการขยับร่างกายที่มีผลต่อความเครียดค่ะ<ฆ>อาจจะเป็นเพราะว่าการออกกาลังกายนะคะจะช่วยเพิ่มระดับของสารสืบประสาทนั่นเองค่ะน้องอุ๋ยคะ<ฆ>ซึ่งก็จะมีหลายตัวเลยนะคะ<ฆ>ก็ถือว่าดีนะคะ เครียดๆเหนื่อยๆแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะคะรู้สึกะะว่าถ้าเกิดว่ามีความเครียดจากการทํางานนะคะเพียงแค่ออกกลองไปวิ่งในที่โล่งๆหรือว่าที่ที่มีอากาศดีๆนะคะรับรองว่าจะหายเครียดแล้วก็พร้อมกลับมาทํางานได้ดีแน่นอนค่ะต่อมานะคะต่อมาก็ยังมีอีกค่ะน้องอุ๋ยค่ะเขาบอกว่าช่วยให้หลับง่ายค่ะแล้วก็เพิ่มสมาธิในการทํางานนะคะ,คะสําหรับใครที่นอนไม่หลับนะคะกลางคืนเนี่ยหลับหลับตื่นตื่นก็ ลอง oh. ออกไปวิ่งนะคะเขาบอกว่าการศึกษานะคะได้ทดลองกับคนวัยหนุ่มสาวนะคะ51คนค่ะที่มีอายุเฉลี่ย18ปีนะคะก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มค่ะน้องอุ๋ยคะกลุ่ม <Ha. S 1> แรกเนี่ยก็คือต้องวิ่งออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละ5วันค่ะวันละ30นาทีนะคะซึ่งอีกค่ะ อีกกลุ่มนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเลยค่ะโดยคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไปออกกำลังกายประเภทอื่นแทนนะคะการทดลองนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นั่นเองค่ะและได้ข้อสรุปว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มวิ่งออกกำลังกายจะมีการนอนหลับดีขึ้นค่ะสุขภาพจิตดีขึ้นและมีสมาธิจดจ่อในการทำงานระหว่างวันไดอ้อย่างดีขึ้นนะคะส่วน นักวิ่งมืออาชีพเองนะคะก็เขาจะรู้สึกได้ถึงข้อนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถรู้สึกได้นะคะคือไปวิ่งเสร็จมาก็อาบน้ํานอน<ก>คือหล,<ร>ลับสบายมากาจริงๆนะคะลองดูคะ่ะใครที่มีปัญหาแบบหลับยากหรือว่านอนแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นแบบนี้นะคะลองดูนะคะวิ่งเนี่ยถือว่าดีหลายข้อแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นคะ่ะน้องอุ๋ยคะยมีอะไรอีกคะที่จะทําให้เราดีต่อใจคะเนี่ยเวลาเรา อา,อารมณ์ไม่ดีนะคะโมโหอารมณ์เสียนะคะ,คะหรือว่ามีภาวะเครียดซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถปรับสมดุลทางอารมณ์นะคะลดความเสี่ยงเรื่องซึมเศร้าได้ค่ะน้องอุ๋ยคะเขาบอกว่าจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร American college of sport medicine นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเขาระบุไว้ว่านะคะแค่เพียงวิ่งบนลูวิ่งนะคะประมาณ30นาทีก็สามารถ ปรับอารมณ์ของคนที่ประสบกับโรคหรือภาวะทางอารมณ์ได้ค่ะน้องอุ๋ยคะแ<ด>ม้ว่าะะกระทั่งนะคะในผู้ป่วยที่เลือกเดินเร็วแทนการวิ่งก็สามารถปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะวิ่งช้าก้าวช้าก้าวเร็วนะคะเพียงแค่ขยับร่างกายค่ะโดยการก้าวเดินนะคะล้วนส่งผลบวกต่อร่างกายของเรานะคะปรับสมดุลทางอารมณ์และช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าได้นน่นองค่ะน้องอุ๋ยคะซึ่ง ถามว่าดีไหมสําหรับการวิ่งนะคะดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยก็มีทั้งดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ดีต่อใจค่ะดีต่อใจด้วยนะะคมีแต่เรื่องะะดีๆทั้งนั้นนะคะที่มาพร้อมกับการวิ่งค่ะใช่ค่ะใครที่หลังทํางานเสร็จค่ะเลิกงานแล้วไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีนะคะก่อนที่จะหลายคนที่เป็นแม่บ้านก็กลับไปทำกับข้าวให้สาม,มีกินทําให้ภรรยากินอะไรแบบนี้ก็แวะไปออกกําลังกายโดยการอาจจะไปเลือกซื้ออาหารไปเดินช็อป อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินดแล้วนะคะ,คะการเดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่เราขยับร่างกายอะคะ<ช>่ะก็ถือว่าได้ออกกําลังกายแล้วนะคะ<ช>ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเราสองคนนะคะก็ขอสนับสนุนให้ทุกคนนะคะรักสุขภาพค่ะออกกำลังกาย<ช>นะคะ,คะวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งมาบอกนะคะท่านผู้ฟังนะคะเคยได้ยินชื่อเจฟ โ o ลเ w a วไหมคะคือเขานะคะก็คือนักวิ่งโอลิมปิกชาวอเมริกันค่ะที่แนะนำทฤษฎีการวิ่งแบบรันวอล์กไม่ต่อนะคะซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะมากนะคะสำหรับมือใหม่หัดวิ่งค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะมือใหม่เท่านั้นนะคะนักวิ่งที่ช่ำชองแล้วนะคะก็นิยมใช้วิธีนี้นะคะเทรนก่อนลงแข่งค่ะเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขานะคะให้วิ่งได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ โดยรันวอล์กเม็ต่อนะคะหมายถึงการเดินช่วงสั้นๆค่ะเป็นการให้กล้ามเนื้อขานะคะพักเบรกเมื่อคุณวิ่งมานานแล้วค่ะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนเวลาของการเดินและวิ่งที่เหมาะสมกับคุณได้ดังนี้ค่ะแบ่งเป็นกี่ช่วงคะน้องอุ๋ยคะก็จะแบ่งเป็นระดับเราๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นบิ๊กินเนอร์ก่อนไหมคะบิ๊กนเนอร์นะคะโดยบิ๊กินเนอร ะะก็จะเขาให้วิ่งประมาณ10-30วินาทีค่ะจากนั้นก็เดิน1-2นาทีนะคะแล้วก็ทำซ้ำวิ่งและเดินนะคะตลอดช่วงการวิ่งนั้น,นะคะ่ะสำหรับเบกิเนอร์ค่ะค่ะต่อมานะคะถ้าคุณในระดับเชี่ยวชาญแล้วค่ะก็คืออินเตอร์มีเดียนะคะคือให้วิ่งประมาณ1-5นาทีค่ะจากนั้นก็เดิน1-2นาทีนะคะทำซ้ำกันไปเรื่อยๆค่ะต่อมาจากขั้นอินเตอร์มีเดียนะคะก็คือขั้นเอ็กซ์เพรเนค่ะถ้านะคะควรจะวิ่ง6-8นาทีนะคะจากนั้นก็ เปลี่ยนมาเดินพักเบรคนะคะ30วินาทีถึง1นาทีค่ะแล้วก็ทําซ้ำไปเรื่อยๆตลอดช่วงการวิ่งค่ะการหยุดพักด้วยการเดินระหว่างวิ่งนะคะหรือออกกําลังกายก็จะช่วยการลดบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการออกกําลังกายได้ค่ะโดยเจฟโกลเบยนะคะระบุเพิ่มเติมค่ะว่าที่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่าการเดินสลับวิ่งนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อขาฟื้นตัวได้หลังจากที่เราวิ่งมาเป็นเวลานานค่ะ เราก็ได้ความความรู้นะคะเกี่ยวกับการวิ่งนะคะเรื่องที่ส่งผลดีแล้วก็ทฤษฎีของการเริ่มต้นการวิ่งง่ายๆด้วยรันวอล์กเม็ดตอดค่ะ,คะก็รู้ข้อดีแล้วก็วิธีการวิ่งที่ใครก็ทําได้แล้วนะคะอย่างนี้พวกเรานะคะก็ชวนชวนให้ทุกคนนะคะรู้ขึ้นมาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะ ใช่มันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถออกไปก็คือเราแค่คิดว่าเดี๋ยวออกไปเดินเล่นก็ได้<ช>แค่นี้เองค่ะก็ะะะถือว่าเป็นการขยับร่างกายแล้วนะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะผู้ฟังเนี่ยอาจจะ,ะได้ไม่รู้ว่าอาจจะได้ใครสักคนที่ <c oughs> จะรู้สึกว่าออม มันดีจริงๆนะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเลยเย็นนี้เตรียมรองเท้าถุงเท้าออกไปวิ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเราก็จะรู้สึกดีมากเลยที่เราได้มาพูดในเรื่องนี้นะคะเราชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นมันดีต่อสุขภาพของเรานะคะซึ่ง่พอดีต่อสุขภาพของเราเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําคนอื่นนะคะให้ไปออกกาลังกายนะคะเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นเหมืาลวอย่าเพิ่งักโหมนะคะก่อนวิ่งก็วอร์มอัพหลังวิ่งก็ต้องวอร์มเพื่อคูลดาวด้วยนะคะค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลนะคะดีๆจากนิตยสารชีวจิตค่ะเล่มที่481ปีที่21เตือนตุลาคม2561ค่ะจากคอลัมน์ Activity Story โดยคุณนพวันมีชูคุณค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะหาเนื้อหาหรือหนังสือที่เกี่ยวกับการวิ่งนะคะก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ห้องสมุดของเรานั่นเองนะคะค่ะ เดี๋ยวมาพบกับพวกเราในช่วงหน้าค่ะในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรค่ะมอพื่อมวลชนตอนขอสมุดคุณหญิงลงอัฐกะกรวีสุนทรโลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ก้าวไกลสู่การศึกษาตลอดชีวิตขอสมุดคุณหญิงหลงอัฐกกรวีสุนทรมอหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนด้วยบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์วารสาร สตดทัศนวัสดุบริการจองหนังสือบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือ ISBN และบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้บริการในช่วงเวลาปกติในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งและวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร074282352ร่วมบริการวิชาการ สารงานมวลชนโดยสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 8 8 m h z เชื่อมโลกกับชุมชนเชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อมค่ะเข้ามาสู่ในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรนะคะกิจกรรมของห้องสมุดเรานะคะมีเยอะมากเลยค่ะพี่อแอ้ะ่ะค่ะจัดไปหลายกิจกรรมแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะ ก็คือกิจกรรมแรกเลยค่ะ i f d พาโชคค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะยืมหนังสือนะคะจากที่จะยืมจากเจ้าหน้าที่นะคะที่เคาน์เตอร์นะคะก็สามารถไปยืมเองค่ะด้วยตัวเองค่ะทั้งอุ๋ยผ่านเครื่องเซลเช็คนั่นเองค่ะโดยเราไปยืมหนังสือผ่านเครื่องเซลเช็คนะคะก็นำสลิปของการยืมเนี่ค่ะสามารถนำ สลิปนี้ระชิงโชคนะคะก็คือหย่อนไว้ในตู้นะคะก็จะมีการแจกจับแจกรางวัลค่ะน้องอุ๋ยค่สามเดือนนะคะจับหนึ่งครั้งนะคะค่ะครั้งละสามรางวัลน,นะคะของรางวัลเนี่ยไปชมกันได้ค่ะน่ารุ้นมากเลยทีเดียวนะคะ,คะนอกจากจะได้ยืมหนังสือแล้วยังได้รุนรางวัลอีกด้วยค่ะ ข่าวต่อมานะคะ library to you ค่ะจดหมายข่าวออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์นะคะของห้องสมุดค่ะฉบับเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ได้ออกมาแล้วนะคะโดยธีมเป็นเกี่ยวกับน้ำค่ะทรัพยากรสำคัญของเรานะคะที่ใช้ดำรงชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนะคะหากน้ำหมดไปค่ะคิดว่าเราจะดำรงชีวิตได้ไหมนะคะพบกับสาระนะ่ารู้มากมายภายในเล่มค่ะไปติดตามอ่านกันได้เช่นน้ำดื่มสะอาดแช่นี้ชีวิตก็ดีดีแล้ววิกฤตขาดแคลนน้ำภัยร้ายที่กำลังเยือนโลก หากคุณสนใจที่จะอ่านนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดของเราได้เลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับข่าวกิจกรรมอื่นๆน,นะคะที่ท่านผู้ฟังอยากติดตามนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook นะคะ c l i ล PSU หัดใหญ่นั่นเองนะคะ Line แอดก็มีนะคะหรือว่ามีช่องทางที่จะสอบถามมีข้อสงสัยนะคะก็ทัก Line แอดของเรามาได้เลยค่ะแอดไปที่แอด c.lib.psu นั่นเองนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าต้องการจะสอบถามทางทวิตเตอร์ก็ยังมีนะคะน้องอุย๋ยไปที่ p.s.u.library underscore hy นั่นเองค่ะหรือว่าช่องทางด่วนนะคะโทร074 282 352ค่ะค่ะ,คะก็หวังว่าพวกเราสองคนนะคะก็ นำสา,าระมาบอกท่านผู้ฟังนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะ,<ค>ะทราบแล้วแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะคะที่ไม่ทราบวันนี้ก็เราได้นําข้อมูลมาให้ท่านได้ทราบกันแล้วนะคะวันนี้ก็พวกเรานะคะสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะคะ่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะคะ่ะสวัสดี